ไปดูกันที่สถานการณ์ต่างประเทศนะครับเรื่องใหญ่ระดับโลกที่หลายคนติดตามกันอยู่ก็คือเรื่องของอิสราเอลกับอิหร่านนะครับอย่างที่เรารายงานต่อเนื่องไปว่าอิหร่านเนี่ย13เมษายนวันสงกรานต์บ้านเราได้เปิดปฏิบัติการซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นปฏิบัติการเอาคืนอิสราเอลครับด้วยการยิงโดรนและขีปนาวุธกว่า300ลูกไปยังพื้นที่เป้าหมายในอิสราเอลนะครับโดยทำไปโดยอ้างบอกว่าก่อนหน้านั้น1เมษายนอิสราเอลไปโจมตีสถานทูตอิหร่านฝ่ายกงสุลในประเทศซีเรียและก็ทำให้เจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของอิหร่านเสียชีวิตเขาก็เลยต้องมีปฏิบัติการตอบโต้ครับทีนี้ที่ทั่วโลกกังวลกันอยู่ก็คือว่าอิสราเอลเองก็ขู่ว่าจะตอบโต้กับอิหร่านเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ความคืบหน้าล่าสุดทางฝั่งอิสราเอลวันนี้ทางคณะรัฐมนตรีสงครามอิสราเอลจะมีการประชุมกันเป็นครั้งที่3โดยสัญญาณก่อนหน้านี้ก็คือเฮอร์ซี่ฮาเลวีเสนาธิการทหารของอิสราเอลกล่าวเมื่อวันที่15เมษายนบอกว่าอิสราเอลจะตอบโต้การที่อิหร่านส่งทั้งโดรนและขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอิสราเอลก็คือแคชบอกว่าได้มีการติดต่อไปยังประเทศต่างๆให้ใช้มาตรการลงโทษต่อโครงการขีปนาวุธของอิหร่านรวมทั้งขอให้ร่วมกันประกาศให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเป็นองค์กรก่อการร้ายอันนี้คือท่าทีล่าสุดของอิสราเอลนะครับวันนี้จะมีการประชุมกันอีกครั้งนึงว่าจะเอาอย่างไรครับแต่สัญญาณส่งไปก่อนหน้านี้เหมือนว่าเอาคืนแน่นอนขึ้นอยู่กับวันวอเวลานอเมื่อไหร่ครับส่วนท่าทีของทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะฮะนายเจคซาลิแวนครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาวสหรัฐได้ประกาศเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาว่าสหรัฐเตรียมที่จะคว่ำบาตรโครงการด้านขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านรอบใหม่ในไม่กี่วันข้างหน้านี้โดยการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐจะพุ่งเป้าไปที่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านและกระทรวงกลาโหมของอิหร่านอีกด้วยครับโดยซาลิแวนก็บอกว่าคาดหวังว่าพันธมิตรของเราเนี่ยจะออกมาคว่ำบาตรเช่นกันพร้อมกับระบุอีกว่าการคว่ำบาตรรอบใหม่ในมาตรการอื่นๆเนี่ยจะช่วยสร้างแรงกดดันอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมและลดขีดความสามารถถึงประสิทธิภาพของกองทัพอิหร่านและเป็นการเผชิญหน้าโดยตรงกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของอิหร่านครับครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับทางฝั่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐเจเน็ตเยลเลนออกมาส่งสัญญาณว่ากำลังพิจารณาถึงมาตรการจะลงโทษอิหร่านนะครับแล้วก็บอกว่าทางอิหร่านเนี่ยได้คุกคามเสถียรภาพของภูมิภาคตะวันออกกลางอาจจะทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นกระทรวงการคลังสหรัฐจำไม่ลังเลในการทำงานร่วมกับพันธมิตรของสหรัฐใช้อำนาจคว่ำบาตรของเราที่เรามีอยู่เพื่อขัดขวางกิจกรรมที่มุ่งร้ายและทำลายเสถียรภาพของอิหร่านเจเน็ตเยเลนบอกด้วยว่าจะมีการพิจารณาถึงทางเลือกทั้งหมดเพื่อขัดขวางการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่ายังไม่ชัดเจนว่าจะใช้มาตรการใดๆแต่สหรัฐอาจจะเดินหน้าลดขีดความสามารถในการส่งออกน้ำมันของอิหร่านซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญของอิหร่านด้วยครับนอกจากนั้นก็จะประสานชาติอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 เพื่อร่วมกันดำเนินการมาตรการใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนี่คือสัญญาณล่าสุดจากกรณีที่เกิดขึ้นนะครับเอาละฮะช่วงนี้นะครับเราจะไปติดตามมุมมองเรื่องนี้นะครับกับผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านสถานการณ์ต่างประเทศเราจะไปคุยกับท่านทูตรัชชาลีจันทร์นะครับสวัสดีครับท่านทูตครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านทูตครับกรณีที่เกิดขึ้นหลายคนก็จับตามองผมเริ่มจากจุดปัจจุบันไปก่อนก็แล้วกันนะครับคนจับตามองว่าอิสราเอลจะเอาคืนอิหร่านท่านทูตประเมินเรื่องนี้ยังไงบ้างครับผมคิดว่าทุกฝ่ายก็ยังอะไรอ่ะน่าจะใช้ความระมัดระวังพอสมควรนะครับเพราะว่าอะไรอ่ะไม่งั้นความขัดแย้งหรือความรุนแรงสถานการณ์เนี่ยมันจะขยายตัวไปมากกว่านี้ผมมองว่าที่อิหร่านดำเนินการโจมตีอิสราเอลครั้งล่าสุดในวันที่14เนี่ยก็เขาก็คำนวณมาแล้วบางส่วนนะว่าในระดับเท่านี้ประมาณนั้นนะก็อาจจะไม่ได้อยู่ในผลประโยชน์ของอิหร่านมากเช่นการถ้าความรุนแรงขยายตัวไปมากกว่านี้ครับผมว่าทุกฝ่ายก็น่าจะมีความดับยั้งชั่งใจพอสมควรแล้วก็เท่าที่เห็นปรากฏในข่าวนะครับได้รับรายงานก็ทางสหรัฐก็ไม่ได้อยากให้ทางมีการอะไรโจมตีกลับให้มันขยายตัวไปมากกว่านี้ครับครับถ้าหากว่ารบกันจริงๆเนี่ยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทั้งภูมิภาคเองหรือถึงทั่วโลกเองเนี่ยคาดว่าจะเป็นยังไงบ้างครับถ้ารบคือรบกันจริงๆเนี่ยมันต้องดูสเกลนะว่าคือโจมตีกันหนักซึ่งมันแน่นอนว่ามันไม่เป็นผลดีต่อ
ภูมิภาคมันไม่ดีต่อโลกแน่นอนนะครับครับมันก็ต้องกระทบไปหมดนะซัพพลายเชนน้ำมงน้ำมันอะไรก็ไปนะฮะเนี่ยแต่ว่าผมก็ยังคิดว่ามันต้องถามก่อนเราต้องประเมินก่อนว่าถ้าลบกันเต็มที่เนี่ยแล้วเขาจะได้อะไรถ้าไม่ว่าทางฝ่ายอิหร่านหรืออิสราเอลเนี่ยจะได้อะไรคือถ้าลบกันเต็มที่เนี่ยผมว่าในถ้ามองถ้าเราดูตามสถานการณ์นะครับผมก็ไม่คิดว่ามันจะอยู่ในผลประโยชน์ของอิหร่านถ้าจะลุกขึ้นมาลบเต็มที่นะของอิสราเอลก็เช่นกันว่ามันก็อาจจะทำความสูญเสียให้กับเขามากพอสมควรเช่นกันนะมันคือเราต้องถามว่าถ้าเขามันลบกันเต็มที่เนี่ยเขาจะทำไปเพื่ออะไรมันจะมีอะไรอ่ะจะเอาต้องให้แพ้กันตายกันไปข้างหนึ่งอย่างนั้นหรือเปล่าซึ่งมันยากที่จะเป็นไปได้นะที่จะมาลุกขึ้นมาลบกันจนฝ่ายหนึ่งอะไรยอมแพ้หรือว่าพินาศไปข้างอะไรเงี้ยมันไม่น่าไปไกลถึงขนาดนั้นนะครับไม่ได้อยู่ในผลประโยชน์ของใครเลยครับท่านทูตครับมีคนตั้งข้อสังเกตบอกว่าเดิมเนี่ยอิสราเอลเขาก็รบติดพันกับฮามาสกับฮิซบอลเลาะห์อยู่แล้วเนี่ยทำไมรอบนี้เขาตัดสินใจไปเปิดศึกใหม่กับอิหร่านมีบทวิเคราะห์หลายมุมบางมุมบอกว่าเพื่อลดกระแสที่กาซาบางมุมบอกว่ามันมีเหตุที่จะต้องไปจัดการบางคนที่อยู่ที่ตรงนั้นในมุมมองท่านทูตท่านมองยังไงบ้างครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมคิดว่าคือมันอาจจะโยงผมก็คิดว่าทางฝ่ายอิสราเอลเนี่ยเขาอาจจะมองว่า เหตุการณ์เมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วนะที่เขาประชาชนเขาถูกสังหารไปจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลเลยนะในการในความรุนแรงครั้งนั้นเนี่ยซึ่งเขาก็คงมองว่ามีประเทศอื่นที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มฮามาสด้วยไม่ใช่แค่ลำพังคือลำพังแค่ฮามาสเนี่ยไม่น่าจะกล้าลุกขึ้นมาทำอะไรอย่างนั้นถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนหรือไฟเขียวจากบางประเทศเขาก็มองเขาก็น่าจะคิดอย่างนั้นแล้วก็ไอการโจมตีที่เกิดขึ้นสถานทูตอิหร่านในซีเรียเนี่ยมันก็อาจจะโยงในเรื่องนี้ก็ได้นะครับครับก็แปลว่าอิหร่านอาจจะอยู่เบื้องหลังในมุมมองของอิสราเอลใช่ไหมฮะก็กรณีกลุ่มฮามาสในมุมมองของอิสราเอลครับครับอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอิหร่านเนี่ยเขาอ้างมาตรา51แห่งกฎบัตรแห่งสหประชาชาติเนี่ยที่บอกว่าเป็นการป้องกันตนเองเนี่ยท่านมองยังไงบ้างครับเขาก็ถ้าถือว่าสถานทูตเนี่ยเป็นดินแดนของเขานะฮะถ้าถือหลักว่าสถานทูตเป็นของเขาอันนี้มันก็คือว่าเขาถูกโจมตีในดินแดนเขาแม้ว่ามันจะเป็นที่ซีเรียก็แล้วก็ตามแต่ปกติเนี่ยไม่มีใครเขาโจมตีสถานทูตกันนะครับเพราะว่าสถานทูตเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่การทูตนะครับแต่ในกรณีนี้รู้สึกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นทหารแต่ถือหนังสือการทูตในสถานทูตอิหร่านในซีเรียด้วยครับครับจริงๆการอ้างข้อนี้ในการไปบอมบ์อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยในทางการทูตถือว่าทำได้ไหมครับท่านทูตครับมันก็แล้วแต่มองนะคือมันก็แล้วแต่มองทีนี้มันคือจริงๆเนี่ยเขาแต่ว่าอิหร่านเนี่ยเขาไม่มีกราวน์เลยเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เขาก็ยกคนนี้มาเป็นข้ออ้างของเขาว่าเขาก็ต้องตอบโต้เพราะเขาถือว่าเขาเนี่ยถูกโจมตีสถานทูตก็ถูกโจมตีซึ่งสถานทูตก็เป็นดินแดนของเขาเขาอ้างมาตรา51นะแต่แน่นอนว่ามันก็เป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศด้วยก็หลายฝ่ายเช่นสหรัฐก็ออกมา อะไรอ่ะโจมตีประนามในการดำเนินการของอิหร่านเช่นกันนะฮะซึ่งอันนี้มันแล้วแต่มองนะครับมันก็เป็นเรื่องมันก็เป็นข้อถกเถียงกันนะแต่ว่าทางอิหร่านเขาเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขามีสิทธิ์ที่จะมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะตอบโต้เพราะเขาถูกโจมตีในดินแดนของเขาและคนของเขาเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ระดับสูงเขาเสียชีวิตเขาก็ต้องดำเนินการตอบโต้นะครับเขาถือว่าทางอิหร่านเนี่ยถือว่าการกระทำของเขาเนี่ยเป็นการป้องกันตัวนะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องเถียงกันไปเถียงกันมาเนี่ยมันก็ทุกคนก็พูดอ้างได้นะอิหร่านทางอิสราเอลเขาก็บอกว่าฉันถูกคนของฉันถูกฆ่าก่อนฉันก็ต้องดำเนินการป้องกันตัวอะไรก็
แต่นี่มันก็แล้วแต่จะมองมันก็เป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศนะอย่างท่าทีของสหรัฐเองเนี่ยที่อาจจะไม่เอาด้วยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าโจไบเดนเองเนี่ยกำลังจะลงสมัครประธานาธิบดีในช่วงปลายปีนี้ด้วยมีผลมากน้อยแค่ไหนครับคือมันก็คงไม่ได้อยู่ในอะไรถ้าสงครามนะมันลุกลามออกไปเนี่ยมันยังไงมันก็ไม่ดีไม่สมผลดีต่อเขาอยู่แล้วนะคือมันก็ทำให้สถานการณ์มันอะไรไม่แน่นอนความไม่แน่นอนผันผวนแล้วก็ผลกระทบต่างๆที่ตามมาเขาผมคิดว่าทางสหรัฐก็เขาก็บอกแล้วว่าเขาก็ไม่อยากเห็นไอ้ความขัดแย้งเนี่ยมันขยายตัวออกไปครับครับมีคนกังวลกันครับว่าถ้าอิสราเอลมีสหรัฐอยู่ด้านหลังเนี่ยทางอิหร่านก็มีรัสเซียอยู่ด้านหลังเช่นเดียวกันเนี่ยท่านทูตประเมินบทบาทของรัสเซียยังไงบ้างครับเขาจะโดดเข้ามาเล่นเกมนี้ด้วยไหมครับผมว่ารัสเซียเขาก็เล่นทางเท่าที่เห็นปรากฏในข่าวรายงานก็มีการดำเนินการทางการเมืองเหมือนกันเนี่ยนะครับเขาก็ต้องการเสนอยติประนามการโจมตีประนามการโจมตีสถานทูตอิหร่านในซีเรียเนี่ยในเวทีสหประชาชาติในคณะมนตรีความมั่นคงเหมือนกันแต่ก็ถูกอีกฝ่ายในฝ่ายสหรัฐเนี่ยวีโต้ไปนะจากที่ผมเห็นนั้นเป็นด้านการเมืองนะส่วนด้านการทหารก็แน่นอนว่าเขาก็ช่วยเหลือกันไปมาแต่ว่าเท่าที่ทราบข่าวว่าทางรัสเซียเองเนี่ยก็ยังต้องซื้ออาวุธจากอิหร่านไปลบในยูเครนเพราะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าในฐานะที่รัสเซียจะช่วยอิหร่านในการทำสงครามเนี่ยก็น่าจะอะไรอ่ะไม่น่าจะง่ายนักนะที่เขาจะมีอะไรอ่ะขีดความสามารถหรือว่าเพราะว่าถามตอนนี้เขาก็ทำศึกสองที่ยูเครนอยู่นะก็ยังตรงนั้นเพราะนั้นเนี่ยการจะมาเปิดอีกด้านนึงเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะลำบากอยู่ครับแต่ว่าแน่นอนว่าเขาก็อาจจะมีอะไรอ่ะอาจจะมีข้อที่เห็นว่าถ้ามีศึกในตะวันออกกลางเนี่ยมันก็ทำให้สหรัฐเนี่ยนัดภวคพวลในอะไรอ่ะในยูเครนเช่นกันนะมันก็ตรงนี้ก็อาจจะมองได้ว่ามันก็อยู่ในผลประโยชน์ของเขาเช่นกันที่มีความขัดแย้งในตะวันออกกลางในตอนนี้นะครับครับครับกรณีที่อย่างเช่นกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกหรือ G7 เขาบอกจะหามาตรการแบนต่างๆเนี่ยในทางการทูตนะครับท่านทูตครับเรื่องของการแบนหรือการกดดันอิหร่านเนี่ยมันมีผลจริงแค่ไหนครับมันก็ได้ผลมันก็สร้างความลำบากให้กับเขานะแต่ว่าอิหร่านเขาก็ไม่ใช่ประเทศเล็กเขาก็อยู่มาภายใต้แซงชั่นต่างๆเนี่ยมาพอสมควรแล้วถึงมันก็ไปสร้างความอะไรอ่ะสร้างความลำบากให้กับประชาชนแล้วบางทีประชาชนก็เป็นผู้รับเพราะนะเพราะทำให้อะไรอ่ะอาหารการกินอะไรของต่างๆเนี่ยมันแพงมากขึ้นชีวิตมันเป็นอยู่ยากแค้นมากขึ้นมันก็จะประมาณนั้นแต่ผมไม่คิดว่าต่อให้อะไรอ่ะเขาถูกแซงชั่นมากขึ้นเนี่ยประชาชนเดือดร้อนเนี่ยก็ไม่น่าอิหร่านก็ไม่น่าจะมาเปลี่ยนนโยบายลุกขึ้นมาเปลี่ยนได้ทันทีสำหรับอิหร่านนะครับครับครับท่านทูตครับมีคนบอกเหมือนกันบอกว่าหลายฝ่ายพยายามจะบอกอิสราเอลว่าพอแค่นี้เถอะเพราะว่าในเมื่อระบบป้องกันตัวเองของคุณเนี่ยสามารถรับมือกับขีปนาวุธกับโดนได้ตั้งเยอะแล้วเนี่ยก็เอาตรงนี้สิประกาศว่าเป็นชัยชนะแล้วก็ถือให้จบกันไปมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับแบบนี้ก็ทุกฝ่ายผมเชื่อว่าทุกฝ่ายก็ต้องการเห็นอย่างนั้นนะฮะและผมก็เห็นทางอิสราเอลเขาก็ประกาศว่าเขาชนะในอะไรยุทธการครั้งนี้นะครับเพราะนั้นเราก็หวังว่าทุกฝ่ายเนี่ยน่าจะยับยั้งชั่งใจแล้วก็ไม่ทำให้มันขยายไปมากกว่านี้ซึ่งผมเท่าที่ผมติดตามข่าวเนี่ยมันก็มีออปชันในทางเลือกต่างๆว่าอิสราเอลเขาจะตอบโต้อย่างไรต่อไป1234ซึ่งตั้งแต่หนักไปถึงน้อยนะครับรวมทั้งแม้แต่กระทั่งการส่งทีมสังหารอะไรพวกนี้ก็อยู่ในออปชันที่เขาประเมินกันเอาไว้นะแต่ว่ามันก็จะทำให้สเกลการสงครามเนี่ยมันไม่ใหญ่ออกไปนะครับครับอย่างทางเลือกต่างๆเนี่ยที่จะเป็นตัวเลือกเนี่ยในแง่ของทางการทูตเองแล้วครับที่จะสามารถทำได้
จะเจรจาจบกันได้ไหมครับท่านทูตครับโอ้ผมว่าเขาคงไม่น่าจะเจรจาลุกอิหร่านกับอิหร่านกับอิสราเอลคงไม่น่าจะลุกขึ้นมาเจรจากันนะฮะก็คงก็ต่างฝ่ายคล้ายๆว่าก็อาจจะตอบโต้การผ่านสื่อผ่านหน้าหนังสือพิมพ์มีเดียต่างๆแต่ว่าคงไม่มาตั้งโต๊ะเจรจากันและกันนะครับแต่ก็ผมว่าก็คือว่าทางอิสราเอลเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมก็น่าจะอยู่ที่ทางอิสราเอลมากกว่าว่าเขาเนี่ยถือว่าเขาได้บรรลุเป้าหมายในการกำจัดภัยคุกคามของเขาที่เกิดจากเหตุการณ์เมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้ว66นะฮะว่าเขาตอนนี้เขาถือว่าเขาจัดการภัยคุกคามเนี่ยได้สำเร็จเพียงพอหรือยังนะฮะมันก็อยู่ตรงนี้ถ้าตรงนี้หยุดถ้าเขาคิดว่ามันโอเคแล้วเขาก็จำกัดภัยคุกคามต่างๆแล้วเนี่ยที่มาฆ่าคนของเขาเนี่ยถ้าเขาคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันได้ผลแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ความอะไรมันก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องไปขยายความขัดแย้งให้เพิ่มมากขึ้นหรือขยายสงครามการสู้รบให้เพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้มันก็จะอยู่ตรงนี้ว่าสรุปว่าตอนนี้เขาอิสราเอลคิดว่าเขาพอใจกับผลการปฏิบัติการเขาแล้วหรือยังครับเพียงแต่ว่าซึ่งตรงนี้ก็อยู่ทางอิหร่านก็อยู่ด้วยครับแต่ว่าระหว่างนี้ในหน้าสื่อเนี่ยก็อาจจะต้องส่งสัญญาณเป็นระยะใช่ไหมฮะในเชิงว่าขู่ว่าเราพร้อมจะตอบโต้คุณแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงมือจริงๆใช่ก็ต่างไปก็ต่างพูดนะทั้งอิสราเอลทั้งอิหร่านเนี่ยก็ต่างคงก็ต่างพูดว่าถ้าถูกโจมตีฉันก็จะถูกฉันก็จะโจมตีกลับอีกอะไรอย่างเงี้ยก็พูดกันอยู่อย่างเงี้ยนะฮะทั้งก็ยังซึ่งในแง่หนึ่งมันก็อาจเขาก็อาจจะต้องจำเป็นต้องพูดอย่างนั้นนะทั้งสองฝ่ายก็อาจจะจำเป็นต้องพูดอย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยผมคิดว่าเพราะว่าอย่างที่บอกถ้ามันขยายออกไปเนี่ยไม่น่าจะอยู่ในผลประโยชน์ของใครทั้งสิ้นนะฮะแล้วมันก็มีแต่ผลเสียกระทบมาถึงเราด้วยนะก็ทั้งโลกนะว่าคงปั่นป่วนดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าทั้งอิสราเอลและอิหร่านเนี่ยก็น่าจะย้ำยั้งชั่งใจพอสมควรและก็ท้ายที่สุดนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าทางอิสราเอลเนี่ยเขาเห็นว่าปฏิบัติการที่ผ่านมา 6-7 เดือนเนี่ยเขาบรรลุเป้าหมายแล้วหรือยังจะได้จบแล้วก็ออกมาจากกาซาครับส่วนตัวท่านเองมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยจุดที่จะเดินไปได้ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยท่านมองยังไงบ้างครับคืออะไรอ่ะคือก่อนหน้าเนี่ยผมอยากย้อนไปนะช่วงอยากย้อนไปช่วงก่อนหน้า7ตุลาเนี่ยคือว่าส่วนหนึ่งเนี่ยทำไมถึงเกิดเหตุการณ์วันที่7ตุลาทำไมอยู่ดีๆกลุ่มฮามาสถึงลุกขึ้นมาปฏิบัติการเช่นนั้นนะซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันมีความอะไรอ่ะได้รับสัญญาณบางอย่างให้ขึ้นมาปฏิบัติการนะครับแน่นอนนั่นคือจะครบรอบทฤษฎีหนึ่งนะก็คือว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์วันที่7ตุลาเนี่ย66เนี่ยในตะวันออกกลางเนี่ยมันมีแนวโน้มที่ทุกฝ่ายจะหันหน้ามาจับมือกันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตโดยเฉพาะอิสราเอลกับซาอุดีอาระเบียนะซึ่งถ้าตรงนี้เนี่ยเขาจับมือกันได้เนี่ยเปิดสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรอ่ะเป็นสร้างทำให้เกิดสันติภาพค่อนข้างมันจะเปลี่ยนโฉมหน้า geopolitics ในตะวันออกกลางไปเลยแต่เหตุการณ์วันที่7ตุลาเนี่ยมันก็เลยทำให้การเจรจาสันติภาพหรือแนวโน้มสันติภาพในตะวันออกกลางเนี่ยหมดไปโดยสิ้นเชิงก็หยุดชะงักไปทีนี้ก็ถามว่าถ้าประเทศที่ไม่ต้องการเห็นสันติภาพเกิดขึ้นไม่ต้องการเห็นอิสราเอลจับมือกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาก็ต้องถือว่าสิ่งนี้เนี่ยมันบรรลุเป้าประสงค์ของเขาไปแล้วเพราะตอนนี้การเจรจาสันติภาพอะไรสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอิสราเอลซาอุดิอาระเบียก็ล้มไปหมดคืออีกนานกว่าจะ
ลับมามีได้อีกซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเขาต้องการสิ่งนี้เขาก็คือว่าเขาได้สำเร็จเป้าหมายตัวนี้ไปแล้วในขณะเดียวกันอิสราเอลผ่านมา 6-7 เดือนเนี่ยก็ทำสงครามปราบปรามกลุ่มต่างๆในกาซานะแล้วก็ทำเนี่ยแล้วก็ล่าสุดก็ส่งเครื่องบินไปโจมตีสถานทูตอิหร่านในซีเรียเนี่ยคือประการทั้งหมดเนี่ยคือหนึ่งฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาบรรลุประสบค่าเขาก็บรรลุวัตถุประสงค์ไปแล้วฝ่ายหนึ่งถ้าเขาต้องการเห็นการ อะไรยุติแนวโน้มสันติภาพในตะวันออกกลางไม่อยากให้เกิดขึ้นเนี่ยอันนั้นนะเขาได้ไปแล้วและของอิสราเอลเนี่ยเขาได้ของเขาหรือยังคำถามนั้นยังไงขอบพระคุณท่านทูตมากนะครับขอบคุณท่านทูตครับขอบคุณครับครับโอ้ได้ข้อมูลสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นท่านทูตบอกว่าถ้ามองอย่ามองแยกส่วนคือบางคนมองเฉพาะเหตุการณ์วันที่13ที่ทางอิหร่านไปบอมอิสราเอลบางคนบอกให้มองกว้างกว่านั้นถอยกลับไปวันที่1เมษายนซึ่งทางอิสราเอลไปบอมที่สถานทูตที่ซีเรียของอิหร่านก่อนแต่ว่าท่านทูตบอกว่ามองย้อนกลับไป7ตุลาคมปีที่แล้วซึ่งเป็นวันที่ฮามาสเล่นงานอิสราเอลแล้วก็อิสราเอลเชื่อว่าคนที่อยู่เบื้องหลังฮามาสก็คืออิหร่านแล้วก็ถ้ามองย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นอีกเขาจะเจรจาเกิดสันติสุขในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะอิสราเอลกับซาอุดีอาระเบียแต่มีบางชาติไม่อยากให้มันเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันมาตลอดนะครับแล้วก็ท่านทูตให้ประโยคสำคัญเป็นแง่คิดว่ารบกันได้อะไรและผลประโยชน์สุดท้ายของแต่ละประเทศคืออะไรอันนั้นคือตัวตัดสินใจว่าเขาจะเดินหน้าต่อไปยังไงหลังจากนี้ถ้าอิหร่านจะบุกหนักกว่านี้อิหร่านจะได้อะไรอิสราเอลตอบโต้หนักไปกว่านี้อิสราเอลจะได้อะไรแต่ถ้าสุดท้ายมันไม่ได้อะไรก็อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือเปล่าครับตรงนี้ประเด็นน่าสนใจนะครับแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปช่วงท้ายตอนที่ท่านทูตบอกเนี่ยโอกาสของอิสราเอลในการที่จะตัดสินใจมาตรการต่างๆสื่อต่างประเทศเขาก็วิเคราะห์ว่ามีหลายรูปแบบในการตอบโต้รอบนี้ครับอาจจะไม่ใช่การยิงจรวดกลับไปที่อิหร่านเหมือนกับที่อิหร่านยิงมาแต่อาจจะเป็นลักษณะการลอบสังหารบุคคลสำคัญของทางอิหร่านหรือแม้กระทั่งมีอีกมุมนึงที่เขาตั้งข้อสังเกตกันก็คือเรื่องของการตอบโต้โดยโจมตีโครงการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตนะครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็กังวลอยู่นะครับครับก็ความรุนแรงก็นาทีนี้น่าจะหันหน้ามาคุยกันไม่ได้แล้วต้องติดตามกันต่อครับราฟาเอลกอสซี่ผู้อำนวยการใหญ่ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือว่า EIEA นะครับบอกว่าเขากังวลว่าอิสราเอลจะพุ่งเป้าโจมตีสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ของอิหร่านนี่ฮะตอนนี้มีการจับตาสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนักข่าวถามย้ำว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงล่ะเขาบอกว่ากังวลถึงความเป็นไปได้เรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับแล้ววิงวอนว่าขอให้ใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุดครับคือถ้ามันบานปลายไปถึงการโจมตีสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์เหตุการณ์มันอาจจะบานปลายไปยิ่งกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าเอาล่ะอิหร่านเขาก็อ้างนะฮะรอบนี้ที่เขาโจมตีกลับไปที่อิสราเอลเนี่ยเขาอ้างว่าจุดที่โจมตีเป็นจุดทางทหารครับไม่เกี่ยวกับพลเรือนเพื่อเป็นการตอบโต้สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแต่ว่าอย่างที่ทราบนะอย่างที่ท่านทูตรัฐก็พูดให้เราฟังแล้วว่ามันต้องย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ตั้งแต่ฮามาสปฏิบัติการต่ออิสราเอลตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็เหตุการณ์ก่อนหน้านั้นด้วยครับผมนี่คือสถานการณ์โลกนะครับที่เราคงยังต้องติดตามกันต่อว่าวันนี้อิสราเอลเขาประชุมกันแล้วเขาจะเอายังไงครับเขาจะพอแค่นี้หรือเขาจะเดินหน้าต่อครับครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ